ที่พี่บอกว่าพี่เอาไปแจกจ่ายเนี่ยพี่แจกจ่ายไงบ้างพี่ต้อยคนเดินมาทั่วไปผมก็แจกเงินครับเงินไม่สำคัญครับมันสำคัญอยู่ในความดีถ้าความดีของเรามาเงินก็มาเองครับแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาทำกระป๋องได้ไงเอากันไกลมาตัดเล่นตัดไปเรื่อยตัดเป็นแต่ไปเรื่อยแต่ไม่มีใครสอนเลยใช่ไหมพี่ต้อยคิดเองหมดไม่มีครับก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเป็นไงบ้างพี่ฝรั่งเยอะครับขายดีครับมากสุดที่พี่เคยได้กี่บาทมากสุดก็ 5,000 ครับชื่อต้อยเกิดที่ป.17 ครับจังหวัดชัยภูมิครับเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ18ปีครับก็อยากอยู่แต่ว่าเราแบบเข้ากรุงเทพหางานทำเลยมาเร่ร่อนอยู่แถวหน้าวัดครับหน้าวัชราครับมีงานอะไรก็ทำงานทั่วไปเป็นงานก่อสร้างครับแบกปูนครับ100-200ครับแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาทำกระป๋องได้ไงเอากันไกลมาตัดเล่นตัดไปเรื่อยตัดเป็นแต่ไปเรื่อยก่อนเป็นกระเป๋ามันตัดเป็นอะไรบ้างพี่ก่อนหน้าก่อนเป็นกระเป๋าทำเป็นหมวกก่อนจากหมวกก็เป็นพวกสามล้อจากสามล้อก็เป็นกระเป๋าจากสามล้อก็เป็นกระเป๋าคือมันจะออกแบบได้ทุกอย่างทำได้มันทำได้ทุกอย่างแต่ไม่มีใครสอนเลยใช่ไหมพี่ต้อยคิดเองหมดไม่มีแต่ก่อนผมก็ทำรถทุกๆคันใหญ่ขนาดโอ้ขนาดนี้เลยเหรอเท่าคนนั่งได้จากกระป๋องนะใช่ใช้ขี่กระป๋องคันใหญ่เท่านั้นใช้ประมาณ 5,000 กว่า 5,000 กว่ากระป๋องเอาแล้วพี่ต้อยเอากระป๋องมาจากไหนเยอะแยะหาเก็บเอารถก็คนเก็บของเก่าครับเขาขายให้อ๋อเขามาขายเราก็ซื้อเหมือนเราก็ช่วยเขาด้วยรายได้นะตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ต้อยดีกว่าเก่าครับดีกว่าเก่าอ่ะช่วงที่ไม่เป็นโควิดกับช่วงเป็นโควิดอันไหนดีกว่ากันช่วงเป็นโควิดจะดีกว่าอ๋อช่วงเป็นโควิดทำไมถึงดีกว่าพี่ต้อยก็นั่งทำออเดอร์อย่างเดียวแล้วปัจจุบันนี้พี่ต้อยยังขายเองอยู่ไหมไม่ได้ขายแล้วรับออเดอร์อย่างเดียววันหนึ่งต้องทำกระเป๋ากี่ใบอ่ะทำได้ประมาณ50ใบขึ้นผมทำ24ชั่วโมงครับถ้าทำคนเดียวก็ได้ประมาณ10ใบ20ใบถ้าทำหลายคนก็ได้เยอะไงก็นอนพักพี่นอนตรงไหนนอนตรงนี้ครับตอนนี้ใครรับกระเป๋าไปขายพี่จะมีทางเฟซเขามาติดต่อรับเยิ่มกันทั้งรอบที่ 2-300 ใบแล้วพี่ต้อยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะที่มีน้องเบนมาช่วยขายกระเป๋าเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจที่จะมีงานทำเยอะที่ไม่เคยมีเลยครับอยากขอบคุณน้องเขาที่ทำให้ผมมีงานทำเยอะมีงานทำทุกวันถ้าไม่มีน้องผมก็คงไม่มีงานทำคงตกงานเหมือนเดิมที่ความฝันที่ต้อยคืออะไรอ่ะเป็นคนดีครับอยากทำความดีไว้พี่ไม่อยากมีเงินแบบเยอะๆสบายสบายชีวิตก็ไม่สบายเหรอพี่ก็ไม่อยากมีผมก็เคยมีแต่ผมก็แจกจ่ายแล้วที่พี่บอกว่าพี่เอาไปแจกจ่ายเนี่ยพี่แจกจ่ายไงบ้างพี่ต้อยคนเดินมาทั่วไปผมก็แจกแจกเป็นแจกกระเป๋าหรือแจกเงินแจกเป็นเงินทำไมพี่ถึงแบ่งปันเขาอะทำไมพี่ไม่เก็บเงินไว้เองอะพี่ต้อยผมไม่อยากมีเงินผมอยากได้แต่ความดีความดีมันกินได้ตลอดชาติถ้าเราไม่ได้ทำความชั่วมาเราทำแต่ความดีเราคิดอยู่ได้ทุกที่ความสุขของผมถ้าได้ทำความดีแล้วผมก็อยู่ได้จะบอกเขาก็คงบอกยากเพราะมันอยู่ที่จิตใจของคนตั้งแต่ผมได้ร่อนมาผมคบกับพวกที่ได้ร่อนผมเคยบอกเขาแล้วเขาก็เคยผมก็อยู่กับเขาบ่อยเขาบอกเขาบ่อยเขาก็ทำตัวแบบไม่เต็มใส่เขาไม่ได้มันอยู่ที่ใจคนถ้าใจคนมันแข็งเราคิดว่าเราทำดีแล้วเราอยู่ได้เราต้องทำไปเรื่อยอยากบอกอะไรลูกค้าขอบคุณครับที่อุดหนุนครับ